แกกล้าด่าข้าแบบนี้เลยเหรอคนอย่างเองเนี่ยมันต้องเจอแบบนี้เฮ้ยนี่นะป้ามีสิทธิ์มาทักกับผมแบบนี้เนี่ยฮะทำไมยังไม่มีสิทธิ์สิทธิ์ของนายจ้างไงจนไม่อยู่ส่วนจนเสือกสะเอะมาว่าคนรวยไม่เตรียมกะลาหัวซะบ้างเลยป้านี่ผมไปเที่ยวต่างจังหวัดแค่2อาทิตย์เนี่ยป้ารีโนเวทบ้านใหม่เลยเหรอใช่จ้ะตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยมันจะได้น่าอยู่ขึ้นน่ะขนาดเนี้ยไม่นิดหน่อยหรอกป้านี่ทำขนาดเนี้ยน่าจะหมดไปหลายตังค์นะโอ้ยเรื่องเงินน่ะมันไม่มีปัญหาหรอกสำหรับป้าน่ะดูเขาพูดเข้าโอ้ยนายฉาจริงเว้ยคนรวยเนี่ยโอ้ยป้าน่ะไม่ได้รวยหรอกแหวนลูกสาวป้าต่างหากล่ะที่เขารวยโหนี่ป้าอย่าบอกนะว่าแฟนลูกสาวป้าเป็นคนออกค่าทำบ้านให้หมดเลยเนี่ยก็ใช่นะสิลูกเขยป้าน่ะเขาเป็นเศรษฐีร้อยล้านโหนี่ขนาดยังไม่ได้แต่งกันนะแค่มั่นเฉยๆน่ะหากว่าแต่งกันเมื่อไหร่อ่ะป้าคงได้บ้านใหม่แน่ๆเลยอย่างนี้แหละป้าเศรษฐีใจปั้มงั้นผมเข้าบ้านผมก่อนแล้วกันนะอย่าอยู่กลางแดดนานป้าเดี๋ยวเป็นลมไปจ้าจะว่าไปลูกเขยเราก็รวยนี่หว่าแล้วเราทำไมต้องมาทำเองด้วยล่ะเราก็จ้างคนสวนก็ได้นี่เนาะโทรมาทำไมฮัลโหลแม่ฮัลโหลบ้านเหรอลูกยุ่งอยู่หรือเปล่าจ๊ะไม่ยุ่งอ่ะจ้ะแม่พอดีปานเพิ่งช้อปปิ้งอ่ะแหมมีเวลาไปช้อปปิ้งแต่ไม่มีเวลาพาแฟนมาหาแม่เลยนะแม่เนี่ยอยากเห็นหน้าลูกเขยใจจะแย่อยู่แล้วโอ้ยโทษทีนะแม่พอดีว่าพี่พลน่ะเขาเพิ่งกลับจากต่างประเทศเขาก็เลยยุ่งๆอยู่เอาไว้เดี๋ยวถ้าเขาว่างอ่ะหนูพาไปเจอแม่แน่นอนจ้ะยังมัวแต่ช้อปปิ้งอยู่นะจนลืมเอาใจแฟนแกล่ะเดี๋ยวเกิดมันน้อยใจขึ้นมามันบอกเลิกแกกับแม่ก็จะอดสบายเลยนะผู้ชายรวยๆแบบนี้หาได้ที่ไหนจ้าแม่ว่าแต่แม่โทรมามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะแม่อยากได้คนสวนมาทำสวนที่บ้านแม่หน่อยอะปานช่วยบอกแฟนปานอะให้จ้างคนสวนมาทำสวนให้แม่หน่อยได้ไหมเอาแล้วทำไมแม่ไม่จ้างคนแถวนั้นล่ะไม่เอาหรอกจ้างเองก็ต้องจ่ายเองให้แฟนลูกอะจ่ายดีกว่าแค่นี้ขนหน้าแข้งแฟนลูกอะไม่ร่วงหรอกก็ได้แม่ถ้างั้นเดี๋ยวหนูบอกพี่พลให้กันแล้วกันนะงั้นแค่นี้ก่อนนะแม่จุ๊บจุ๊บจ้าจุ๊บจุ๊บมีลูกเขยรวยมันก็ดีอย่างนี้แหละเนาะสวัสดีจ้ะป้าสวัสดีจ้าเองเป็นคนสวนที่ลูกเขยข้าส่งมาใช่ไหมอ๋อใช่จ้ะยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยทำไมมาเป็นคนสวนล่ะไม่ไปสมัครงานดีๆกับเขาบ้างล่ะอ๋อพอดีฉันเรียนมาน้อยอะจ้ะก็เป็นได้เท่านี้แหละจ้ะป้าแสดงว่าบ้านจนละสิถึงไม่ได้เรียนเหมือนคนอื่นๆเขานี่แหละนะบุญวาสนาไม่เท่ากันสู้ลูกเขยป้าก็ไม่ได้เรียนจบปริญญาโทบ้านก็รวย
แถมยังเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านเลยนะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอป้าก็ใช่นะสิเองหาว่าป้าโกหกเหรออ๋อป้าจ้ะไม่ได้พูดอย่างนั้นจ้ะฉันแค่อยากรู้ว่าลูกเขยป้าเขาทำอะไรอ่ะฉันอยากทำมั่งอ่ะจ้ะโอ้ยอย่างเองอ่ะเทียบลูกเขยป้าไม่ติดหรอกทั้งเรียนน้อยทั้งจนถ้าหากอยากจะเป็นเศรษฐีก็ต้องมีต้นทุนถ้าหากไม่มีก็ทำใจซะป้าครับทำไมป้าเป็นคนที่พูดแต่กำลังใจคนขนาดนี้ล่ะครับผมก็แค่อยากรวยเนี่ยมันผิดเหรอครับก็ป้าพูดความจริงนี่ถ้าจนก็หัดเตรียมตัวไว้ซะโอ้ยครับไปดูสวนกันครับครับมาป้าสวนมันก็ไม่ได้ใหญ่นี่ครับทำไมป้าต้องจ้างคนตัดไปด้วยอ่ะทำไมป้าไม่ตัดเองเองจะบ่นไปทำไมโว้ยค่าจ้างเองก็ได้เงินไม่ใช่เหรอส่วนเงินค่าจ้างอ่ะข้าก็ไม่ได้จ่ายเองนู้นลูกเขยข้านู่นที่จ่ายอ๋อจ้าเออว่าแต่เองว่าส่วนค่าเล็กไปเหรออ๋อเปล่าครับมันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับป้าทำไมล่ะครับนานๆจะมีคนรวยหลงเข้ามาทั้งทีอะไรโกยได้ก็ต้องโกยไว้ก่อนละสินี่ตกลงว่าป้าเห็นลูกเขยป้าเป็นเครื่องผลิตเงินเหรอครับนี่เองอย่าไปรู้อะไรข้าอาบน้ำร้อนมาก่อนเองทุกวันนี้ความดีอย่างเดียวนะมันไม่พอหรอกเนี่ยเองคิดเหรอว่าถ้าลูกเขยข้าไม่รวยอ่ะข้าจะให้ลูกสาวข้าครบนี่ป้ายิ่งพูดเนี่ยผมยิ่งสงสารลูกเขยป้านะครับเอ็งอย่ามาพูดแบบนี้นะไอ้คนสวนไม่ใช่ครับป้าผมก็แค่พูดในมุมมองของผู้ชายถึงผู้ชายเขาจะรวยมีเงินเนี่ยแต่ถ้าเจอครอบครัวของผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้หญิงเนี่ยเกาะเป็นปิงดูดเลือดแบบเนี้ยไม่นานผู้ชายเขาก็หนีครับนี่เอ็งมาว่าข้าเป็นปิงดูดเลือดแฟนลูกสาวข้าเหรอเอ็งมันก็แค่คนสวนกระจอกเอ็งกล้าดียังไงมาว่าข้าเปล่าครับผมไม่ได้พูดอย่างนั้นซะหน่อยนะครับไม่ได้หมายความแบบนั้นเลยครับต่อให้เองไม่พูดข้าก็รู้ก็ใช่นะสิเองก็เป็นแค่คนสวนจนๆอยากจะเป็นเศรษฐีกับเขาแต่ก็ไม่มีปัญญายังถึงได้มาว่าคนอื่นเขาป้าผมว่าไปกันใหญ่แล้วนะป้าถึงผมจะเป็นคนสวนจนๆเนี่ยแต่ป้าเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์มาดูถูกอาชีพนะครับถ้าผมเป็นคนรวยเนี่ยแล้วผมเจอคนไม่จริงใจหวังผลประโยชน์แบบป้าเนี่ยผมว่าไม่เอาหรอกครับเฮ้อแกกล้าด่าข้าแบบนี้เลยเหรอคนอย่างเองเนี่ยมันต้องเจอแบบนี้เฮ้ยนี่นะป้าป้ามีสิทธิ์มาทำกับผมแบบนี้เนี่ยฮะทำไมยังไม่มีสิทธิ์ติดข้างนายจ้างไงจนไม่อยู่ส่วนจนเสือกสะเอะมาว่าคนรวยไม่เตรียมกะลาหัวซะบ้างเลยคนสวนกล้าดียังไงมาว่าฉันเนี่ยแม่ปานจ้ะแล้วนี่แฟนแกไม่ได้มาด้วยเหรอไม่ได้มาหรอกแม่เขาไปสัมมนาต่างจังหวัดอ่ะฉันว่างๆไม่มีอะไรทำอ่ะก็เลยขับรถมาหาแม่นี่แหละกะว่าจะมาดูสวนด้วยว่าแต่คนสวนที่แฟนฉันจ้างอ่ะมาถึงยังแม่มาแล้วนู่นทำสวนอยู่หลังบ้านนั่นแน่อ้าวแล้วแม่เป็นอะไรเนี่ยฮะหงุดหงิดอะไรจ๊ะก็แฟนแกนะสิไปจ้างคนสวนที่ไหนมาก็ไม่รู้ปากดีชะมัดเลยแม่ก็เพิ่งจะเถียงกับมันมาหยกๆเนี่ยเอ้าแล้วเถียงเรื่องอะไรกันแม่ก็มันหาว่าเราเป็นติ่งไปเกาะแฟนแกเพราะเงินนะสิแม่มันกล้าพูดขนาดนี้เลยหรอเป็นแค่คนสวนมันมีสิทธิ์อะไรอะแม่มาวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นเฮ้ยอ้าว
เออแล้วแม่ไปพูดอะไรกับมันน่ะฮะมันถึงได้มาว่าแม่เอาเนี่ยแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็แค่อวดมันน่ะว่ามีลูกเขยเป็นมหาเศรษฐีให้เงินใช้ก็แค่นั้นมันก็หาว่าแม่เกาะลูกเขยกินแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะมีลูกเขยรวยแล้วไม่เกาะลูกเขยกินนี่อย่าไปเกาะใครเขาล่ะแม่มันก็อิจฉาตามภาษาคนจนนั่นแหละไม่ได้แล้วไหนๆก็มาแล้วฉันต้องไปจัดการมันซะหน่อยให้มันรู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างไปแม่เหรอคนส่วนที่แฟนฉันจ้างมาทำไมตกใจเหรอนายกลัวว่าฉันจะไปฟ้องแฟนฉันใช่ไหมที่นายเนี่ยด่าแม่ฉันวันนี้อ่ะกลัวว่าจะไม่ได้ค่าจ้างละสินี่พูดด้วยไม่ได้ยินหรือไงหูแตกเหรอแหมพี่กับข้าเนี่ยทำเป็นเก่งพอลูกสาวข้ามาเนี่ยกลัวจนไม่กล้าสบตาเลยเหรอถุยนึกว่าจะแน่นี่แกจำไว้เลยนะฉันกับแม่เนี่ยจะเกาะใครเนี่ยมันก็เรื่องของฉันเพราะว่ามันคือความสุขสบายของพวกฉันคนจนอย่างแกเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาวิจารณ์คนอย่างฉันเข้าใจไหมแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณคบกับแฟนคุณเพื่อหวังแค่สุขสบายเท่านั้นเองเหรอครับแกก็ถามแปลกเนาะมีแฟนแล้วต้องกัดก้อนตัวกินน่ะจะมีไปทำไมคุณเคยรักเขาบ้างไหมครับรักสิไม่รักได้ยังไงเขาออกจะรวยขนาดนั้นขืนบอกไม่รักเนี่ยเขาก็ไม่ให้เงินฉันใช้อ่ะสิแล้วถ้าเขาไม่มีเงินให้ล่ะครับโอ้ยไอ้นี่แกก็ถามแปลกเนาะผู้ชายไม่มีเงินน่ะผู้หญิงที่ไหนเขาจะคบวะงั้นผมขอถามเป็นข้อสุดท้ายนะครับคุณสองคนเนี่ยเคยมีความจริงใจให้กับผู้ชายคนนั้นบ้างไหมครับนี่แกจะอยากรู้ไปทำไมเนี่ยฮะทุกวันนี้นะฉันทำตัวเป็นแฟนที่แสนดีเพื่อตอบแทนที่เขาเนี่ยให้เงินฉันใช้อ่ะแค่เนี้ยมันก็เพียงพอแล้วไม่ใช่เหรอเขาคงอยากได้แค่ความจริงใจจากคุณทั้งสองคนเท่านั้นเองแหละครับจะพูดยังไงดีอ่ะถ้าเกิดว่าวันนึงเขาไม่มีเงินขึ้นมาเนี่ยนะฉันก็คงไม่อยู่กับเขาเหมือนกันแหละฉันก็จริงใจกับเขาอยู่นะตราบใดที่เขามีเงินอ่ะชีวิตจริงมันก็อย่างนี้แหละถ้าเองไม่มีผลประโยชน์น่ะใครเขาก็ไม่อยากจะคบเองหรอกโว้ยขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณทั้งสองคนมากที่ทำให้รู้ว่าคุณสองคนเนี่ยไม่เคยจริงใจกับผมเลยพี่พลพี่พลมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะฮะอะไรนะนี่พลแฟนปานเหรอใช่ครับอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเรียกประชุมแต่เช้านะครับครับขอบคุณครับ เป็นไงช้อปปิ้งสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะพี่พลเออพี่พลพอดีว่าปานมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะเรื่องอะไรล่ะจ๊ะพอดีว่าแม่ปานอะเขาอยากจ้างคนสวนก็เลยอยากให้พี่พลจัดการให้หน่อยอ้าวแล้วทำไมแม่ปานไม่จ้างคนสวนเองล่ะพี่ก็ส่งเงินให้อยู่ทุกเดือนแล้วไหนจะเงินรีโนเวทบ้านที่แม่ขอเพิ่มไปอีกล่ะแกก็คงเอาไปใช้หมดแล้วอ่ะพี่คงไม่พอแหละแล้วทำไมปานไม่ส่งเงินของปานไปให้แม่จ้างคนสวนล่ะได้ไงล่ะพี่พลอันนั้นมันเงินช้อปปิ้งของปานนะถ้างั้นเดี๋ยวพี่จัดการให้แล้วกันนะเย้ขอบคุณนะคะถ้างั้นเดี๋ยวปานเอาของไปเก็บก่อนนะจ้ะซื้อของมาเยอะมากพี่พลอ้าวพี่มาได้ไงเนี่ยพอดีฉันไปเที่ยวใต้มาเลยซื้อของมาฝากนี่เป็นอะไรอ่ะทำไมหน้ามุ้ยเชียวพอดีพี่เครียดเรื่องแฟนพี่กับแม่แฟนพี่อ่ะมีอะไรบอกฉันได้นะคือพี่รู้สึกว่าแฟนพี่กับแม่แฟนพี่เนี่ยเข
าคิดว่าพี่เนี่ยเป็นตู้กดเงินมั้งนี่ขนาดไม่เคยเจอหน้าเจอตากันเลยนะเขายังบอกให้พี่เนี่ยส่งเงินให้ทุกเดือนแล้วไหนจะค่ารีโนเวทบ้านหลังใหม่อีกแล้วก็ตอนนี้เขาจะจ้างคนสวน AR แล้วขอพี่ตลอดเลยอ่ะนี่พี่ให้เขาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพี่ก็แค่จะอยากแสดงออกว่าพี่สามารถดูแลลูกสาวเขาได้ไงแต่เขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นไงพี่คนบางคนเราให้เขาจนเคยตัวเขาอาจจะได้ใจนะพี่นี่เขาเห็นว่าพี่มีตังค์อะดิเขาเลยวางจะกอบโกยพี่ให้ได้บ้างที่สุดพิมคิดแบบนั้นเหรอไม่รู้ดิพี่ก็ลองพิสูจน์ดูสิว่าแฟนพี่กับแม่เขาเลือกพี่เพราะรักหรือแค่เพราะพี่รวยกันแน่พิสูจน์เหรอพี่คิดออกแล้วว่าพี่พิสูจน์ยังไงขอบใจพิมมากนะพี่พลฟังปานอธิบายก่อนนะพอละปานถ้าวันนี้เนี่ยพี่ไม่ปลอมตัวเป็นคนสวนนะพี่จะไม่หายข้องใจเลยกับสิ่งที่พี่สงสัยแต่วันเนี้ยมันชัดเจนทุกอย่างแล้วพลฟังแม่พูดก่อนนะพอเถอะครับแม่สิ่งที่แม่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันชัดเจนที่สุดแล้วครับพี่พลมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่พลฟังที่ปานพูดก่อนพี่พลมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันยังไงล่ะปานตอนแรกปานพูดยังไงพอมาตอนนี้ปานพูดแบบนี้เปลี่ยนมันกิ้งก่าเปลี่ยนสีแล้วนะปานเออก็ได้ค่ะพี่พลปานขอโทษแต่ว่าพี่พลอย่าเลิกกับปานเลยนะนะพี่พลนะพอเลยปานปานคิดเอาเองนะถ้าปานรู้ว่าปานโดนหลอกใช้อยู่อ่ะเป็นปานเนี่ยปานจะเลิกหรือปานจะคบต่อพลอย่าเลิกกับลูกสาวแม่เลยนะลูกสาวแม่น่ะรักพลมากนะรักเหรอครับรักผมหรือรักที่เงินผมผมผิดหวังกับแม่แล้วก็ปานมากเลยนะต่อจากนี้ไปอะไรที่เสียไปแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าเสียไปแต่แม่กับปานเนี่ยจะไม่ได้เงินผมแม้แต่บาทเดียวพี่พลจะไปไหนอะปล่อยพี่จะกลับบ้านแล้วปานตามพี่กลับไปที่บ้านด้วยนะเพราะปานต้องกลับไปเก็บของปานออกจากบ้านพี่ภายในวันนี้เฮ้ยพี่พลแม่ทำไงอะทีเนี้ยแม่ก็ไม่รู้อ่ะ